สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะคืนนี้จะได้ชมละครชุดเลือดมังกรตอนกระทิงกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นทักทายนักแสดงกันเข้ามาค่ะ4838777ค่ะค่ะแล้วก็ใกล้ถึงวันวิสาขบูชาโลกแล้วนะคะปีนี้ค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะคะซึ่งหลายคนก็แพลนแล้วนะคะว่าจะไปทำบุญใส่บาตรที่ไหนกันนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าค่ะเกรซวรินทร์แล้วก็เพชรธกฤตนะคะซึ่งก็ได้รับให้เป็นตัวแทนของทูตพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโลกประจำปีนี้ได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาที่ท้องสนามหลวงนะคะเริ่มวันศุกร์นี้แล้วค่ะ29พฤษภาคมถึง9มิถุนายนนะคะวันวิสาขบูชานี้ถือว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกแล้วก็เป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการพิจารณาให้เป็นวันวิสาขบูชาโลกก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยของศาสนาพุทธนะคะเพราะเราจะเห็นคำสอนของพระพุทธองค์ค่ะที่บอกว่าเราอย่าเชื่อนั่นคือหลักกาลามสูตรนะคะก็คือว่าไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อแต่ว่าต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นนี่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วก็ความมีเมตตาของพระพุทธองค์ที่ไม่มีขอบเขตด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติค่ะตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะมาที่บรรยากาศการฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ค่ะนั่นคือเรื่องหมอเทวดานะคะก็เป็นแนวคอมเมดี้ค่ะของผู้จัดอาเปียพิสารนะคะโดยเรื่องนี้ได้หนุ่มตุ้ยเกียรติกมลค่ะมาประกบคู่กับน้องโมนาอนุทิดาหรือว่าหมอระพีจากละครสุดแค้นแสนรักนั่นเองนะคะโดยภาพที่จะได้เห็นนี้นะคะถ้าไม่บอกนี่คงจำกันไม่ได้ค่ะว่านี่คือหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลนะคะที่ถูกแปลงโฉมติดหนวดติดเคราใส่วิกค่ะรับบทเป็นไอ้เถื่อนหนุ่มความจำเสื่อมทาสรับใช้ของเจริญขวัญเจ้าแม่ร่างทรงนะคะที่รับบทโดยน้องโมนาค่ะแต่ความจริงแล้วไอ้เถื่อนคือแพทย์ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่จนสมองกระทบกระเทือนนะคะนอกจากนี้ยังได้น้ำฝนพัชรินทร์รับบทเป็นเจริญตาครูสาวแสนดีพี่สาวของเจริญขวัญค่ะและแม็กประวิตรในบทตชด.หนุ่มหล่อคนรักของเจริญตานะคะเรื่องนี้หนุ่มตุ้ยกับน้องโมนาก็โพสต์ท่าตามบุคลิกโดยมีอาเปียกเนี่ยคอยกำกับนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะซึ่งถึงจะเจอกันครั้งแรกแต่ทั้งคู่นี่ไม่มีเคอะเขินนะคะแถมยังโดนแซวเรื่องอายุด้วยค่ะไอเถื่อนครับไอเถื่อนไอเถื่อนตัวจริงคือถามเรื่องอายุไม่ล่ะถาม18ใช่ไหมครับ18ค่ะ2ครับเออนะ2 2 2 2ได้เล่นเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไปเลยแล้วก็เอาแต่ใจค่ะได้ก็ดีนะคะได้ทำอะไรพี่ตุ้ยเยอะแยะเลยค่ะพอมฝนก็รับบทเป็นเจริญตานะคะก็เป็นพี่สาวของน้องโมนาอะไรเงี้ยค่ะก็ในเรื่องเนี่ยคือฝนจะเป็นคุณครูที่อยู่บนดอยอะไรเงี้ยค่ะก็เรียบร้อยใจดีแล้วก็แบบว่าเป็นแบบผู้หญิงแสนดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าจะคนละขั้วกับน้องสาวอะไรเงี้ยค่ะจะทะเลาะใช่จะแบบมีแบบคอยเถียงกันใช่ค่ะก็จะเป็นอีกแนวนึงของฝนกับของพี่แม็กก็จะเป็นแบบน่ารัก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 ก็ต้องไปเล่นเวทเพิ่มเติมมาครับบอกเรื่องนี้ขอหุ่นดี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 มากมากดี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 มากมากด้วยนะคะเรื่องนี้ยังมีโกโก้สินค่ะสิรินิชาวรินแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะอาเปียกควบหน้าที่ผู้กำกับด้วยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะไปถ่ายทำที่ต่างจังหวัดนะคะก็เห็นจากนักแสดงแล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มเดินหน้าเปิดกล้องกันในต้นเดือนหน้านะคะก็รอดูความเคลื่อนไหวที่ตัวข่าวบันเทิงจะนำมาฝากกันนะคะค่ะดูเหมือนว่าดาราหลายคนเลยทีเดียวที่แจ้งเกิดจากสุดแค้นแสนรักนะคะน้องโมนาก็มีผลงานเข้ามาแล้วด้วยนะคะมาที่นางเอกใจบุญของวงการบันเทิงของเราอีกคนหนึ่งนะคะเชอรี่เข็มอักษรค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผลงานละครซีรีส์เลือดมังกรตอนกระทิงอยู่เนี่ยนะคะก็ได้มาเชิญชวนร่วมโครงการ Little Help เนปาลนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ได้ผลิตเสื้อยืดพื้นสีขาวแล้วก็สกรีนลายพิมพ์แล้วก็หมวกด้วยนะคะว่า Little Help เนปาลเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าใครที่ต้องการจะร่วมทำบุญเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะจอง
เสื้อยืดหรือว่าหมวกนี้เนี่ยนะคะทาง LINE ID ก็ชื่อนี้ละค่ะ Little Help Nepal เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าดีใจมากที่มีคนทั้งในและนอกวงการบันเทิงร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเดียวกันก็ได้ฝากเตือนมาด้วยว่าให้ระมัดระวังพวกมิจฉาชีพนะคะที่นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยนะคะซึ่งนอกจากว่าหลายท่านจะร่วมซื้อสินค้านี้แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะบริจาคเงินได้ผ่านทางบัญชีที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งเธอก็บอกว่ากำลังเร่งรีบที่จะนำเงินที่ได้รับบริจาคนี้ไปช่วยเหลือชาวเนปาลด้วยค่ะค่ะใจบุญนะคะใจบุญจริงๆเวลามีงานอะไรที่ใครเดือดร้อนเธอจะไปช่วยเสมอค่ะแล้วก็แสดงละครดีด้วยนะคะกระทิงคืนนี้ห้ามพลาดกันนะคะไปที่ต้องขับทางต่างประเทศกับคุณป๊อปวราวุธเลยค่ะวันนี้มีเรื่องของอาหารอร่อยอร่อยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารจากสองฝากฝั่งในสองทวีปกันครับเราจะมาเริ่มกันที่อาหารฝรั่งเศสระดับดาวมิชลินแต่กลับมีราคาที่ย่อมเยาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับและนี่ก็คืองานเทศกาลเทสซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีสด้วยความเก๋ของงานนี้นะครับก็อยู่ที่บรรดาร้านค้าต่างๆที่มาเปิดบูธในงานนี้เขาไม่ได้เป็นร้านของพ่อครัวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่งานนี้ถือเป็นการรวมดาวมิชลินสุดยอดฝีมือเชฟฝรั่งเศสที่การันตีถึงความอร่อยโดยเชฟชื่อดังระดับดาวมิชลินจำนวน14คนซึ่งก็รวมถึงอแลงดูเกิร์สและโจเอลโลบูชองก็ได้มารังสรรค์เมนูอาหารระดับสูงของแต่ละคนให้ผู้เข้าชมงานได้ลิ้มรสกันในราคาสบายๆโดยค่าตั๋วเข้าชมงานที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ 30-50 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยก็จะตกประมาณ 1,000-1,800 บาทแต่ก็ต้องถือว่าถูกกว่าที่จะเข้าไปรับประทานอาหารในร้านมิชลินเหล่านี้นะครับนอกจากนี้นะครับในงานก็ยังมีบูธจำนวน80ร้านที่นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษและมีการสาธิตการปรุงอาหารให้ชมฟรีตลอดงานงานเทศกาลเทสครับก่อตั้งโดยเชฟอแลงดูเคิร์สซึ่งเป็นเจ้าของ3ดาวมิชลินจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2004ที่กรุงลอนดอนแต่น่าแปลกนะครับที่เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเทศบ้านเกิดของเขานั่นเองครับไปต่อกันที่ฮ่องกงกับภัตตาคารอาหารจีน Hello Kitty ที่เสิร์ฟอาหารแบบติ่มซำร้านแรกที่เกาะฮ่องกงโดยมีแฟนๆรอเข้าคิวเพื่อลองชิมอาหารเป็นจำนวนมากเจ้าของร้านเล่านะครับว่าเขาได้เซ็นสัญญากับซานริโอเจ้าของลิขสิทธิ์ Hello Kitty เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วโดยต้องส่งรายละเอียดทุกอย่างเพื่อขออนุมัติในการใช้ลิขสิทธิ์จากบริษัท Hello Kitty ในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านรวมไปถึงเมนูอาหารด้วยครับโดยรายละเอียดสิ่งของต่างๆที่เป็นธีม Hello Kitty นะครับก็จะมีให้เห็นได้ตลอดทั้งร้านตั้งแต่โลโก้ Hello Kitty ที่โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างโคมไฟกาน้ำชาหรือแม้แต่ตะเกียบและป้ายสัญลักษณ์ Hello Kitty บนชุดของพนักงานที่ให้บริการภายในร้านส่วนเมนูอาหารของภัตตาคารแห่งนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด37รายการด้วยกันซึ่งอาหารทุกจานล้วนถูกออกแบบให้เป็นรูป Hello Kitty ไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดฮะเก๋าและซาลาเปาที่ต้องบอกนะครับว่าทั้งน่ารักและน่าทานมากๆโดยเจ้าของร้านก็บอกนะครับว่าความท้าทายก็คือการกะให้ดวงตากับจมูกของคิตตี้ที่อยู่บนติ่มซำนั้นมีลักษณะที่สมดุลกันไม่อย่างนั้นรูปหน้าของคิตตี้ก็จะเปลี่ยนไปและทำให้อาหารไม่น่าทานและไม่เพียงแต่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารที่น่ารับประทานเท่านั้นเพราะร้านนี้เขายังใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษอีกด้วยโดยวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ทางร้านใช้ก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นเพราะเจ้าของร้านเขาเคยเป็นเจ้าของนิตยสารเพื่อสุขภาพมาก่อนเขาก็เลยใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษนั่นเองและสำหรับลูกค้าที่สนใจแต่ต้องการที่จะหลีกหนีความวุ่นวายภายในร้านผมขอแนะนำห้อง VIP ซึ่งนอกจากจะได้อิ่มอร่อยแบบส่วนตัวแล้วคุณก็ยังจะได้ชื่นชมกับภาพวาด Hello Kitty ในสไตล์ผู้กันจีนโบราณอีกด้วยครับแต่เห็นลูกค้าก็ได้ขนาดนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ Soft Opening หรือช่วงทดลองเปิดเท่านั้นเพราะภัตตาคารจีน Hello Kitty แห่งนี้มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายนนี้ครับสวัสดีครับจากคิตตี้น่ารักเป็นคิตตี้น่าทานมากเลยอ่ะทั้งน่ารักน่าทานนะคะขอบคุณป๊อปด้วยค่ะจ้าจ๋าพิมพ์รตาควงอามกรกันเล่าชีวประวัติอุดมการมิตรภาพและความรักของศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรคาละครร้องร่วมสมัยมังกรสลัดเกล็ดเปิดม่าน29พฤษภาคมนี้
ันมีความหมายกับลูกผู้ชายอย่างเธอมากนักใช่ไหมป่วยผมเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวผมขอตายอย่างมีความหมายฉันไม่เข้าใจคุณกำลังจะบอกอะไรฉันตั้งใจฟังผมให้ดีมาเลยกูชายชาญชาติเชื้อชาตรีกูเกิดมาก็ที่หนึ่งเฮ้ยกูคาดก่อนสิ้นชีวากูจักไว้ลายเว้ยโลกให้แลเห็นกูเป็นชายเกิดแล้วตายได้เพียงหนเดียวใจหนักแน่นเหนียวขอเด็ดเดียวอุดมการโลกจะต้องระบือว่ากูคือชายชาญลือกล่าวเล่าขานชื่อกูนั้นลือแล้วฉันล่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะด้วยนะคะสวัสดีพี่ตัวด้วยค่ะสวัสดีพี่ตัวนี่ก็เป็นผู้กำกับนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ชมกันก็คือมังกรสระเกตเดอะมิวสิคอลค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนนำชีวิตประวัติผลงานของอาจารย์ป่วยนะคะซึ่งเรียกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแล้วล่ะถูกไหมฮะเพราะว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เป็นคนที่มีชีวิตจริงๆแล้วก็ปีนี้ครบ100ปีของท่านด้วยใช่ไหมคะปีหน้าครบร้อยปีของท่านด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ย เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้กับผู้ดูหรือว่าเยาวชนได้รับทราบอะไรบ้างคะหนึ่งก็รับทราบว่าอาจารย์ป่วยมีตัวตนอยู่ในประเทศนี้ก็เป็นคนธรรมดาที่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ได้นะครับไม่ต้องเป็นคนยิ่งใหญ่อะไรเป็นคนธรรมดานี่แหละก็ทำสิ่งสำคัญให้กับประเทศได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รู้จักประวัติของท่านได้รู้จักผลงานที่ท่านวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนี้ไว้ชื่อของละครเวทีมันสื่ออะไรบ้างคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะจ๊ะจ๋าก็ถามเรื่องชื่อเรื่องยากพี่ถามมันเรื่องข้อสอบเลยข้อสอบเลยนะจบยากเลยเนี่ยได้จบยากเด็กมอทอครับต้องทราบนะมังกรสลัดเกล็ดเนี่ยก็คือเหมือนกับเกล็ดเนี่ยก็คือเหมือนสิ่งที่หุ้มร่างตัวตนของเราเอาไว้ค่ะเกล็ดมันอาจจะเป็นเรื่องของลาภยศสรรเสริญแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเนื้อในของเราเมื่อสลัดเกล็ดออกไปเนี่ยเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ใจของเราณวันนี้ค่ะของอาจารย์ป่วยเนี่ยพอเป็นมังกรสลัดเกล็ดเนี่ยค่ะเขาเจออะไรบ้างเมื่อเกล็ดเขาหลุดล่อนออกไปอาจจะเจ็บปวดทรมานเพราะเขาเป็นคนดีคนซื่อซึ่งบางทีสังคมนี้อาจจะไม่ต้องการคนซื่อก็ได้จึงพี่ตัวเป็นคนตีความเรื่องนี้พี่ตัวตีว่ายังไงคะตีเหมือนจ้าจ๋าเป๊ะเลยเรามาจากธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะมาที่งานค่ะการได้เล่นละครเรื่องนี้ละครเวทีพวกเราก็ผ่านมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะรู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีใจครับส่วนแรกเลยครับเฮ้ยภูมิใจเป็นเด็กจุฬาที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องธรรมศาสตร์ภูมิใจจริงๆครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสได้รู้จักดร.ป่วยแต่ว่าไกลๆไม่รู้ว่าไอ้ท่านทำคุณูปการต่างๆของประเทศบ้านอย่างไรก็พอมาได้รับบทเรื่องนี้ก็มีโอกาสมาศึกษาจริงจังครับปรากฏว่าโอ้โหอ่านไปหลายครั้งในชีวประวัติท่านนี้น้ำตาซึมเลยฮะท่านเป็นแบบท่านกล้าหาญมากอะที่จะสามารถได้มาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นเกียรติได้มาเป็นท่านนะคะใช่ครับนะคะเริ่มเมื่อไหร่คะละครเรื่องนี้29 30 31มีแค่5รอบเองครับอ๋อสุดสอดทิศนี้ละใช่ครับเล่นที่ไหนคะศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับหอประชุมใหญ่ค่ะหลายท่านที่อยากจะทราบในเรื่องของชีวิตประวัติผลงานของอาจารย์ป่วยนะคะแล้วก็จะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างโดยเฉพาะในแง่ของการใช้ยึดของท่านในแง่ของความเป็นคนที่ซื่อสัตย์อย่างที่จ๋าว่าไว้นะคะก็ไปชมกันได้5รอบเท่านั้นนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนักแสดงที่เราเห็นก็ยังมีนาวินต้าแล้วก็พ่ออีทด้วยนะคะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะตะลุยกองถ่ายนะคะวันนี้มีเรื่องกำไรมาศให้ชมกันค่ะ